อีพีนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของบัคนะครับหรือไฟบัคลำดับที่2นะแต่ในวงจรจะกำหนดไว้ว่าเป็นบัค1นะครับเพราะจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่บัค0นะเดี๋ยวเรามาโฟกัสตรงบริเวณแถบนี้กันนะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะเราเรียนในส่วนของไฟที่เป็นบัค1นะครับซึ่งก็ประกอบด้วยบัคศูนย์นะเมื่อ EP ที่แล้วประกอบด้วยอินดักเตอร์คอยล์3ตัวนะ3ตัวแล้วภายในเนี่ยก็มีอินดักเตอร์คอยล์อยู่2ตัวนะตรงที่เขียนว่าดูอัลคอยล์เนี่ยคือภายในเนี่ยมี2ตัวเนาะอันนี้2ตัวแต่ภายนอกมี1ตัว2 2 1รวมกันเป็น5ตัวนะถ้าย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วจะเห็นเส้นทางนี้กันนะครับอ่ะมา EP นี้ก็จะมาเจอบัค1นะครับซึ่งภายในเนี่ยจะมีภายนอกก่อนนะครับภายนอกที่เห็นมี L อยู่2ตัวแต่มี L ตัวหนึ่งนะครับ L2711 ซึ่งมีกำกับไว้ว่า Dual Coil นะก็จะมี L 2ตัวอยู่ภายในรวมกันนะครับภายนอกเห็น2แต่ภายในรวมกันแล้วมี3ตัวนะโอเคเดี๋ยวเราจะโฟกัสเส้นนี้นะไฟนี้มีประโยชน์ยังไงแล้วก็ถูกนำไปใช้งานด้วยเงื่อนไขอะไรนะเส้นทางไปทางไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับคนผม copy แล้วก็วางนะคลิก1ครั้งนะก็จะมาที่แถบไฟนี้เป็นไฟที่ชื่อ PPGPU นะไฟนี้นะชื่อ PPGPU ซึ่งเส้นทางที่จ่ายเข้ามาเนี่ยก็คือจ่ายให้กับ CPU นะรหัส U 1000จาก IC Power IC Power รหัส U 2007นะถ้าเราเห็นคำว่า PMU นะครับเนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Power Management Unit นะคำนี้นะฮะย่อมาจากคำว่าpower นะ power management unit เนี่ยมันเป็นยูนิตนะครับคำนี้ก็คือคำที่ย่อมาจากคำว่า PMU นั่นเองนะก็ power ก็คือในระบบไฟเนี่ยเขาเรียก power นะครับแล้วก็ management ก็คือการจัดการนะยูนิตก็คือหน่วยนะหรือว่าส่วนของการจัดการเรื่องระบบไฟนะบางวงจรนะครับบางพวกเครื่องAndroid บางรุ่นเขาจะเขียน PMIC Power Management เหมือนกันแต่จะเป็นคำว่า IC ก็คือ Integrated Circuit ก็มี2คำหน้านะเหมือนกันนะครับก็เป็น IC ที่จัดการระบบไฟเช่นเดียวกันทีนี้ไฟนี้นะฮะชื่อ PPGPU หลายคนเคยสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเขาใน iPhone เขาใช้ชื่อ PP นะ PP นะครับ PP เนี่ยย่อมาจากคำว่า Power Positive นะเนาะเพราะว่ามันมีการจ่ายไฟที่จ่ายออกมาเนี่ยเป็นไฟด้านบวกนะด้านบวกเขาเรียกว่า power positive ที่เขาใส่ PP ก็เพราะว่ามันมี PN เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย PN อยู่ตรงนี้นะ PN อยู่ตรงนี้ PN นะฮะจะอยู่ตรงบริเวณนี้ PN ก็คือ power negative นะอยู่พวกไฟเลี้ยงจออะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะมีคำว่า PN อยู่เห็นไหมมีคำว่า PN นะเนี่ย PN power negative ซึ่งเป็นไฟลบนะครับไฟลบนี้ไม่ใช่ไฟลบจากกราวแต่เป็นไฟลบที่ใช้มิเตอร์วัดปกติเนี่ยตัวเลขจะติดลบนะคนละส่วนกับไฟลบของกราวนะเพราะว่าไฟจอเนี่ยมันต้องจ่ายไฟบวกและลบออกมาเพราะรวมทั้งทัดด้วยเพราะจุดตัดของทัดนี่ต้องเป็นจุดตัดที่เป็นพิกัดบวกกับลบนะครับนะเขาก็เลยเน้นเป็นพิเศษว่าไฟหลักเนี่ยต้องเป็น PP นะไฟด้านลบก็ต้องเป็น PN แต่ PN มีน้อยครับมีไม่กี่จุดเท่านั้นเองมันจะอยู่ในชุดของจอทัศน์อะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราคำว่า GPU ก็คือย่อมาจากว่า Graphic Processor Unit เพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือ
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันที่จําเป็นต้องใช้งานก็คือส่วนของการแสดงผลอยู่แล้วนะครับส่วนการแสดงผลเนี่ยจะอยู่ในฝั่งของ CPU ที่จะไปจัดการเรื่องการแสดงผลการประมวลผลของการมองเห็นอะไรต่างๆนะก็จะอยู่ในส่วนของ GPU นะครับถ้าเป็นอะไรครับถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นพวกชุดการ์ดแสดงผลนะหรือว่าเราเรียกว่าการ์ดจอนั่นเองนะการ์ดจออาจจะมี2แบบแบบออนบอร์ดนะครับแล้วก็การ์ดจอแบบ external ที่เสียบสล็อต PCI อะไรพวกนั้นนะก็อันนั้นก็จะมีคุณภาพดีขึ้นพวกการ์ดจอที่เขาไปขุดบิตคอยอะไรกันอันนั้นก็ยิ่งแพงขึ้นไปนะโอเคอันนี้เราพูดถึงกลับมาที่คอมพิวมือถือของเรานะฮะทีนี้ผมก็จะ copy ชื่อนี้พอ copy ปุ๊บนะก็จะมาหน้านี้นะครับหน้านี้นะแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งหน้านี้นะมันจะเป็นหน้าของการอ้างอิงนะไม่มีอะไรมากนะครับให้รู้ว่าเส้นทางเนี่ยนะไฟพวกนี้นะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนชื่อนะฮะมันมีการเปลี่ยนชื่อจาก PP CPU นะมีคำว่า LVCC เพิ่มขึ้นมานะคำหน้ายังเหมือนเดิมแต่มีท้ายตามด้วย LVCC ก็เราก็คลิกต่อไปนะครับนะตรงนี้ก็จะมาที่การเปลี่ยนแปลงชื่อนะครับตรงนี้จาก PP GPU ก็เปลี่ยนไปเป็น PP GPU LVCC นะพอผ่านเส้นทางที่เป็นตัวชุดรอยต่อตรงนี้นะฮะแต่อันนี้เราค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกต่อไปนะเดี๋ยวเราไล่เส้นทางนี้ก่อนเอาเส้นทางหลักนี้ก่อนอ่ะเส้นทางนี้จะวิ่งเข้ามาในส่วนของหน้าของ CPU นะครับหน้าของ CPU ซึ่งหน้าของ CPU เนี่ยใน EP ที่แล้วผมอธิบายไปแล้วนะว่า CPU นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด21ส่วนนะใน CPU 1ตัวเนี่ยในเมนบอร์ดเนี่ยจะมี CPU สี่เหลี่ยมตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมครับแต่จะแบ่งเป็นภาคออกมาเป็น21ภาคเนาะทีนี้ถ้าเรานึกภาพไม่ออกเนาะการแบ่งภาคยังไงก็เหมือนกับเราเห็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานหนึ่งเนี่ยเนาะภายในเราเห็นภายนอกก็เป็นโรงงานใหญ่ๆโรงหนึ่งแต่ภายในเนี่ยเขาแบ่งเป็น21ส่วน21ภาคเนาะอาจจะ21ภาคก็มีทำให้ประกอบเป็นโรงงานที่สมบูรณ์ขึ้นมาเนาะอาจจะมีภาคการประกอบภาคการสั่งซื้อภาคการบำรุงรักษาภาคการเงินภาคการตลาดอะไรเยอะแยะเลยรวมกันแล้ว21ภาคให้เป็นโรงงานหนึ่งโรงงานเหมือนกัน CPU ในรุ่นนี้เขาก็จะแบ่งเป็น21ส่วนเนาะ21ส่วนไปอยู่ในส่วนไหนเขาก็จะเป็นกำกับไว้ว่า SIM off 21นะส่วนอื่นก็จะเป็น SIM off 22SIM 12 off 21ส่วนอื่นก็อาจจะเป็น SIM 11 off 21นะหรือว่า SIM 3 off 21อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาโฟกัสตรงนี้ด้านนี้ตรงพิกัด D4 นะ D4 คาบเกี่ยวไป D3 เนี่ยเราเรียกว่าเป็น D3 4แล้วกันเนาะนี้จะเป็นเส้นทางไฟเข้าของเส้นทางของชุดกราฟิกโปรเซสเซอร์ยูนิตหรือการแสดงผลนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นมี4มากมายอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6นะ7ตัวนะ6ตัวนะฮะ6ตัวนะครับแล้วก็มีไฟที่วิ่งเข้าไปในส่วนของ CPU นะครับแล้วก็ไฟนี้ใช้ชื่อว่า VDD GPU นะ VDD GPU นะอันนี้ก็จะเป็นไฟด้านเข้านะเราเปิดมาปุ๊บเรามาเจอด้านเข้าเลยนะเราเจอด้านไฟเข้าเลยนะครับนี่คือไฟเข้าไปตามขาเหล่านี้นะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเห็นในสื่อวันคลิกเราก็จะเห็นขาเหล่านี้แล้วทีนี้เราก็ค้นหาต่อไปนะตอนนี้เราเริ่มต้นมาที่ทางเข้านะเดี๋ยวก็ต้องมีทางออกของไฟนะเราคลิกอีกหน้าหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นหน้าของทางออกของไฟซึ่งจะอยู่ในวงจรหน้าที่26นะวงจรหน้าที่26เนี่ยผมจะล้อมกรอบตรงนี้นะตรงนี้นะครับนี่คือส่วนที่อยู่ตรงนี้พิกัดจะอยู่ตรงประมาณนะ C นะครับ C 1 2 3 4นะ C 1 2 3 4เรา
ราก็ขยายขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บก็จะมาเจอในส่วนของผมล้อมกรอบอีกทีหนึ่งในส่วนนี้ในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับไฟบัคหนึ่งนะบัคหนึ่งเริ่มต้นที่บัคศูนย์นะ EP ที่แล้วบัคศูนย์ก็จะมีเส้นทางที่จ่ายออกมานะครับจ่ายออกมาจาก IC Power ตัวนี้คือ IC กรอบของ IC Power นะฮะนี่เนี่ยนะผมลดอีกขนาดอีกลงไปครั้งหนึ่งนี่คือ U 2007คือ IC Power นะตรงนี้ยังเป็นส่วนของบัคนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าของบัคทั้งหมดไฟที่จ่ายออกมาจะออกมาจากขา Y 13ผ่าน L 2710นะครับนี่คือ L ที่เป็น1ตัวนะ L นี้1ตัวแต่เราจะเห็น L ที่มี2ตัวอยู่ในตัวเดียวกันแต่ดูภายนอกเป็น L ตัวเดียวนะข้างในเป็นสัญลักษณ์ L เห็นไหมฮะด้าน L ตัวหนึ่งจะเป็นด้าน upper L ตัวหนึ่งจะเป็นด้าน lowerนะเขาเวลาเขาใส่ L 2ตัวในอินดักเตอร์คอยเนี่ยนะด้านหนึ่งก็จะเป็นเขาก็จะกำหนดไว้ว่าด้านที่อยู่ฝั่งบนด้านบนก็เป็น upper ด้านที่อยู่ฝั่งล่างก็จะเป็น lower ภายในถ้าขูดออกมาเราจะเห็น L 2ชุดอยู่ใน L ใหญ่ตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวผมเปิดข้อมูลอ้างอิงให้ดูกันนะฮะพวกอินดักเตอร์คอยนะฮะที่มี2ตัวเนี่ยเราบางทีเขาก็เรียกชื่อว่าอินดักนะครับอินดักอาร์เรย์ทูคอยนะฮะอินดักอาร์เรย์ทูคอยก็ลักษณะโครงสร้างก็จะเป็นแบบที่มีข้างหลังด้านล่างนะฮะมี4ขาเพราะฉะนั้น2ตัวก็จะมีตัวละ2ขารวมกันเป็น4ขานะก็จะมีใช้ชื่อแบบนี้กันอันนี้ก็จะเป็นData Sheet นะครับของบริษัทผู้ผลิตมีหลายบริษัทนะฮะปัจจุบันก็มีเยอะมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเมนบอร์ดบางอย่างนะที่เป็นอุปกรณ์พกพาจะมีขนาดเล็กนะแต่ว่าความจะเป็นในการจ่ายกระแสสูงให้กับวงจรมีสูงขึ้นเพราะว่ามันมีการพัฒนา IC ปลายทางที่เรียกว่ามีความเร็วสูงขึ้นมีการตอบสนองข้อมูลอะไรใหม่ๆขึ้นระบบจ่ายไฟก็ต้องเพิ่มพลังงานมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นการออกแบบพวกอินดักเตอร์คอยพวกนี้เขาก็พยายามเน้นเรื่องของขนาดเล็กลงแต่มีจำนวนอินดักเตอร์คอยภายในมากขึ้นนะก็เนี่ยเขาก็จะแอปพลิเคชันพวกนี้นะก็จะเน้นกับพวกอุปกรณ์พกพาอะไรต่างๆนะนี่บางทีเขาเรียกว่าดูอัลนะฮะดูอัลไวดิ้งไวดิ้งก็คือการพันนะพันกดลวดนะก็เป็น power inductor นะครับ inductor coil เนี่ยมันเรียกอีกชื่อก็ได้ว่า power inductor ก็ได้นะเรียกได้หลายชื่อครับเพราะฉะนั้นการค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะผมก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะในแต่ละวันค้นหาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการเรียนรู้กันเป็นหนึ่งตัวอย่างนะฮะ inductor coil ที่มี2ตัวมีหลายบริษัทครับไม่ใช่มีเฉพาะที่เห็นเนาะมีหลายบริษัทมากนะครับในโลกนี้ที่ผลิตอินดักเตอร์คอยที่เป็นแบบอาร์เรย์หรือเขาเรียกอาร์เรย์นะฮะอาร์เรย์ก็จะมีมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะเป็นแบบ SMD ค่ะโอเคตัวนี้ก็ในสัญลักษณ์ก็จะใช้รูปแบบนี้นะแล้วก็เริ่มมีในเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับในรุ่นใหม่ๆเนี้ยตั้งแต่ iPhone 11ขึ้นไปก็มีแล้วนะแล้วก็ใน Android ก็มีหลายรุ่นแล้วใน Samsungใน Samsung ก็เป็น Android แล้วนะใน Samsung Huawei รุ่นใหม่ๆก็เริ่มที่จะมีการใช้ L พวกนี้เข้ามาในไฟพวกวงจรบัควงจรใช้ในวงจรบัคเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่โอเคเส้นทางนี้นะครับเนี่ยไฟนี้เป็นไฟกระแสสูงนะสูงถึง10แอมป์นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใช้ L ถึง3ตัวนะรวมกันแล้วนะการสร้างกระแสเพราะฉะนั้น L เนี่ยจะมีผลกับการสร้างกระแสอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะโอเคนี่คือเส้นทางไฟออกและที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะและต้องมีแน่นอนก็คือไฟที่วิ่งเข้ามานะไฟที่วิ่งเข้ามาในส่วนของวงจรฟีดแบ็กตรงนี้นะไฟตรงนี้ในกลุ่มนี้นะครับที่มันวิ่งเข้ามาในส่วนของชุดบั๊กเนี่ยนะฮะนะตรงนี้นะเขาในกลุ่มในกรอบสีแดงที่ผมล้อไว้เนี่ยจริงๆมันมีวงจรภายในอยู่เขาเรียกว่าวงจรซิงเฟตนะครับเดี๋ยวผมเปิดวงจรซิงเฟตให้ดูนิดหนึ่งนะมันมีคอนโทรลเฟตกับซิงเฟตนะฮะอยู่ในกลุ่มนี้แหละอยู่ในเส้นทางในกรอบนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางนี้กันผมค้นหาว่าซิงเฟตเนาะเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะครับ L ตัวนี้นี่คือ L ที่อยู่ด้านนอกนะฮะวงจรซิงเฟตเนี่ยที่อยู่ในกรอบเนี่ยจะอยู่ด้านในนะประกอบด้วยมอสเฟตด้านมอสเฟตตัวแรกจะเรียกว่าคอนโทรลเฟตนะครับนะมอสเฟตด้านล่างเราเรียกว่าซิงเฟตนะครับนะแล้วก็ชุดคอนโทรลเฟตกับซิงเฟตเนี่ยนะก็จะมีการวนลูปกลับมาเพื่อให้เข้ามาควบคุมในขาของ power ไม่ใช่ power PWM นะครับ pulse width modulator หรือ pulse width modulator นะก็คือเป็นตัวกำหนดจังหวะการจ่ายกระแสนะผ่านขดลวดเพื่อให้กำเนิดเส้นแรงแม่เหล็กซึ่งแน่นอนเมื่อเส้นแรงแม่เหล็กรวมกันด้วยปริมาณมากๆเนี่ยนะก็จะรวมกันเป็นพลังงานซึ่งพลังงานในรูปแบบของการจ่ายกระแสสูงออกมานะเพื่อให้โหลดมีการรับกระแสที่เพียงพอนะหรือภาพนี้นะภาพนี้เห็นชัดเจนนะว่าเนี่ยในกรอบสีแดงเนี่ยมันคือในกรอบสีแดงเนาะในตรงนี้อยู่ในส่วนของวงจรซิงเฟตนะครับเนี่ยตรงนี้ในกรอบนี้ครับชุดนี้ครับจะอยู่ใน IC Power ส่วน L จะอยู่ด้านนอกโหลดปลายทางก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเป็น CPU เป็น IC ตัวใดๆก็แล้วแต่นะครับตรงนี้แต่ในวงจรที่เราเห็นเขาไม่ใส่เงื่อนไขตรงนี้เข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยนะผมก็ต้องหาข้อมูลอ้างอิงให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับโอเคนะในกรอบเนี่ยมันจะมีวงจรซิงเฟตอยู่เพราะฉะนั้นวงจรบั๊กเนี่ยสมมติว่ามีบั๊ก12บั๊กก็จะต้องมีซิงเฟต10รวมทั้งบั๊ก0ด้วยก็จะมีซิงเฟตทั้งหมด13ชุดทีนี้ไฟที่จ่ายออกมานะครับอันนี้คือด้านออกนะด้านออกเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าด้านเข้ามันจะอยู่ด้านเข้าก็อยู่ฝั่งนี้นะครับด้านออกก็อยู่ฝั่งนี้นะตรงหน้าที่26หน้าที่26พิกัดนะ4นะพิกัด41ตรงนี้นะอยู่ในกรอบตรงนี้นะเราคลิกต่อไปนะครับไฟนี้พอเราคลิกนะเราคลิกเรื่อยๆนะครับเราจะมาเจออะไรเรามาเจอเส้นทางที่เป็นตำแหน่งของ interposer นะครับตำแหน่งของ inverter ซึ่งตรงนี้เนี่ยตำแหน่งนี้นะอยู่ตรงพิกัด C8 องค์นี้จำง่ายๆนะครับถ้าเราไล่เส้นทางของวงจรแล้วเรามาเจอ interposer ตรงนี้ให้เราคิดง่ายๆเลยว่ามันมีการส่งไฟข้ามไปยังอีกบอร์ดหนึ่งแน่นอนนะมันมีการส่งไฟจากบอร์ดหนึ่งนะหรือผมเปรียบเทียบบอร์ดหนึ่งเป็นขนมปังแผ่นหนึ่งมีการส่งผ่านไปยังขนมปังอีกแผ่นหนึ่งแน่นอนในไฟเดียวกันนะก็ตรงนี้จะอยู่ที่พิกัด C8 นะครับเดี๋ยวผมขยายตรงนี้ขึ้นมาเราจะเจอขาของ interposer ซึ่งเขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วตรงนี้จะเป็นไฟเดียวกันจะเปลี่ยนเป็น GPU LVCC แล้วนะครับซึ่งก็จะวิ่งเข้าไปในขาที่ IO 43ซึ่งตรงนี้นะฮะ เวลาเราดูซิงค์อินเตอร์โพสเซอร์นี่นะครับมันจะมีอยู่2หน้านะอินเตอร์โพสเซอร์หน้าหนึ่งนะครับหน้าหนึ่งตรงบริเวณพิกัด D7 เนี่ยมันจะเขียนว่า J ก็คือคอนเนคเตอร์นะอินเตอร์โพสเซอร์ก็คือเป็นคอนเนคเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับนะINT แล้วก็ BOT นะฮะ BOT เนี่ยนะนี่มันมีคำว่า interposer อยู่ BOT นี่ย่อมาจากคำว่า bottom นะ bottom ก็คือฝั่งที่เป็นวอทอยู่ที่อยู่บอทล่างนะเดี๋ยวไล่เส้นทางเดี๋ยวเราจะเจอ JINT top ก็เป็นบอทบนนะเอาบอทล่างมาประกบกับบอทบนมันก็จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมส่งไฟไปยังจุดหมายปลายทางแต่ผมเคยย้ำนะฮะไม่แน่ใจว่าใน EP ไหนหรือในคอร์สไหนในกลุ่มการเรียนใน iPhone รุ่นไหนผมก็ย้ำเสมอว่าเส้นทางของ interposer ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางไฟเสมอนะ
ขาเหล่านี้นะขาเหล่านี้เนี่ยเป็นเส้นทางของสัญญาณก็ได้นะครับอย่างเนี้ยนะอย่างนี้ก็เป็นเส้นทางของสัญญาณได้เช่นกันนะครับเนี่ยเส้นนี้ก็กรอบนี้ก็เป็นเส้นทางของสัญญาณนะมี XGVR ด้านไฮแบนด์นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นพวกอุปกรณ์ที่วิ่งเข้าไปในคัพเลอร์นะฮะเป็นไฟก็ได้นะครับเนี่ยไฟส่วนที่เลี้ยง PA จากenvelope tracker ที่เป็น IC power ที่จ่ายไฟเลี้ยง PA ในย่าน high band เนาะเป็นขากราวก็ได้นะครับเป็นขากราวก็ได้เนาะเป็นคำสั่งนะครับเช่นเป็นโปรโตคอลที่เป็น GPIO general purpose input output คำสั่งเข้าออกก็ได้นะครับหรือ UR UART UART นะครับเนี่ยก็เป็นคำสั่งชนิดหนึ่งหรือ I2C I2S อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยสามารถส่งผ่าน interposer ได้หมดนะเป็นขากราวก็ได้นะครับเป็นขากราวก็ได้หรือเป็นขาที่ว่างไม่ใช้งานก็มีนะเพราะฉะนั้นนะไอ้ขาที่เป็นขา interposer เนี่ยนะฮะเขาทำรอบๆขอบของแผงวงจรเนี่ยเพราะวัตถุประสงค์เลยคือต้องการส่งทั้งไฟก็ได้คำสั่งก็ได้สัญญาณก็ได้ไปยังอีกฝั่งของบอร์ดเพราะว่าหนึ่งเนื้อหาฐานโทษเพราะว่าโครงสร้างของบอร์ดเนี่ยโครงสร้างของวงจรภายในนี้มันใหญ่ขึ้นแต่ยังคงเน้นรูปลักษณ์ลักษณะของการจับมือถือในการที่สามารถที่ใช้มือเดียวจับได้นะใช้นิ้วทั้งที่มีอยู่นะจับมือถือได้นะถ้าเราทำให้มันเป็นบอร์ดเดียวก็ได้นะมันก็อาจจะใหญ่เท่ากับอะไรฮะแท็บเล็ตนะหรือ iPad ซึ่งก็ไม่สะดวกแน่นอนในการที่จะพกพาเพื่อให้มันเป็นโทรศัพท์มือถือโอเคคงเข้าใจสภาพของการใช้งานนะฮะทีนี้เราคลิกต่อไปนะครับคลิกต่อไปตรงนี้จะเป็นหน้าอ้างอิงนะก็ไม่ต้องเข้ามาดูรายละเอียดมากมายคลิกข้ามไปนะครับเป็นหน้าอ้างอิงแล้วก็จะกลับมาที่เส้นทางหลักนะในไดอะแกรมครับกินอีกทีหนึ่งทีนี้นะเมื่อมันคลิกเข้ามาแล้วนะครับท้ายก็จะกลับมาที่ตำแหน่งของไฟเส้นนี้นะก็จะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าวนลูปอย่างเงี้ยเราก็สามารถคลิกค้นหาไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดที่เป็นเส้นทางตัดต่อวงจรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวันคลิกนะเราจะมีสื่อตัวหนึ่งเรียกว่าสื่อที่เป็นวงจรในวันคลิกนะครับนะตรงนั้นก็จะเป็นการดูแบบไม่ต้องคลิกนะเพราะผมรวมหน้าที่ทั้งหมดที่มีทั้งตำแหน่งจุดเทสพอยต์อะไรต่างๆจะอยู่ในวงจรทั้งหมดไอ้วงจรนี้เราไว้ประกอบการเรียนนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเส้นทางนี้ผ่านสื่ออะไรได้บ้างเนาะเราผ่านสื่อได้3อย่างนะครับเส้นทางของไฟบัก1นะเส้นทางแรกนะครับนะเราเข้าไปดูสื่อเรียกว่าเมาส์ชี้มีคำอธิบายนะตอนนี้เรากำลังเรียนในส่วนของ iPhone 11อยู่นะครับเนี่ยเส้นทางนี้นะเราก็เอาเมาส์มาชี้ที่ L 2ตัวนี้ครับถ้าโทษบัก1นะ L 2ตัวนี้นะครับเราเมาส์มาชี้ปุ๊บมันก็จะมีแถบขึ้นมาเลยอันไหนที่มี L 1ตัวมันก็จะปรากฏ L แค่1ตัวอันไหนที่เป็น L คู่2ตัวก็จะปรากฏ L 2ตัวอันไหนที่เป็น L 3ตัวนะอันนี้3ตัวเราเรียนไปแล้วนะครับบัก0 EP ก่อนหน้านี้นะเราเมาส์มาชี้ตรงนี้เราก็จะเจอบัก1นะซึ่งก็จะบอกในแถบสีแดงก็จะบอกเป็นชื่อของไฟนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายดอกจันบอกว่าเมาส์ชี้แล้วคลิกนั่นหมายถึงว่าตอนนี้เราชี้แล้วนะฮะแต่เรายังไม่คลิกนะครับแต่ถ้าเราคลิกเนี่ยนะฮะมันจะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกเลยเนี่ยเราก็อันนี้ผมให้ดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาขยายรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งในวันคลิกแล้วก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับเงื่อนไขหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปดูได้ก็คือส่วนที่เป็นเมาส์คลิกไดแกรมนะตรงนี้เราเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะแต่อย่าลืมนะครับตรงนี้ย้ำนะฮะว่าถ้าเราจะกำลังเรียนรู้เรื่องของ iPhone 11เราจะต้องเอาเมาส์เราต้องเปิด
เมาส์ชี้ไดแกรมในส่วนของ iPhone 11แต่ถ้าเราต้องการเข้าไปศึกษาหรือใช้งานจริงในส่วนของ iPhone 11 Pro 11 Pro Max เราก็ต้องเปิดเมาส์คลิกของ11 Pro Max ซึ่งโครงสร้างของไดแกรมจะแตกต่างกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คลิกเข้าไปในวันคลิกได้เช่นเดียวกันนะอ่ะทีนี้เรามาดูในวันคลิกอ้ออีกเส้นทางหนึ่งนะฮะเราสามารถเข้ามาดูได้คือเส้นทางที่มาจากการเข้าวันคลิกโดยตรงเลยเข้าตำแหน่งไอโฟนนะฮะไปที่ iPhone 11นะไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็ไปที่บัคหนึ่งนะอันนี้อาจจะหลายขั้นตอนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเข้าได้ทุกเส้นทางนะโอเคพอเราเข้ามาปุ๊บนะเราก็มาเห็นอะไรครับดูสภาพแวดล้อมของบอร์ดก่อนนะฮะสิ่งที่จะต้องโฟกัสนะครับซึ่งต้องโฟกัสพยายามทำให้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นงานเป็นสิ่งที่ทำประจำแล้วกันนะเป็นกิจวัตรแล้วกันก็คือเมื่อเข้ามาแล้วเนาะเราจะดูจากภาพโดยย่อก่อนก็ได้นะครับหรือจะขยายภาพเลยก็ได้แต่อย่าลืมมองข้ามปุ่มเอ็กซ์ต้านะเวลาเอาเมาส์ที่ปุ่มเอ็กซ์ต้าไปชี้ที่ปุ่มเอ็กซ์ต้านี่นะครับต้องบอกไปนะฮะว่าสำหรับผู้ที่นำไปใช้งานเนี่ยจะไม่มีปุ่มไม่จะไม่มีคำจะไม่มีปุ่มนี้นะฮะจะไม่มีคำว่า add new นะฮะอันนี้คือผมเป็นเจ้าของวันคลิกนะ add new นี่คือผมเพิ่มสื่อเพิ่มขึ้นมาได้เพิ่มข้อมูลอ้างอิงได้เพิ่มคลิปวิดีโออะไรต่างๆได้เนาะแต่เราจะไม่เห็นคำว่า add new นะโอเคเวลาเราเอาเมาส์มาชี้ที่ปุ่ม extra นะครับสิ่งที่อย่าลืมก็คือให้ดูคำว่า outside board เพราะอะไร outside board เนี่ยมันจะเป็นจุด test point หรือจุด probe point นะมันจะเป็นประโยชน์ตรงที่เวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นจุด test point ตรงบริเวณด้าน outside board เพราะบางครั้งนะครับเนี่ย outside board จะเป็นประโยชน์คือบางเส้นทางของไฟเราหาจุดวัดไฟไม่ได้เรายังเทสตรงบริเวณจุดนี้ได้ลองคลิกดู1ครั้งนะครับพอคลิกปุ๊บเราจะเจอตำแหน่ง outside board ตรงบริเวณนี้นะตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการนำอะไรครับนำเข็มมิเตอร์ไปเทสนะเช่นจะเช็คกระแสจะเช็คผ่านเครื่องมือใดๆก็ได้นะครับที่เราคิดว่ามันสามารถวิเคราะห์อาการเสียได้นะเช่นตัวคอมโพเนนต์เทสเตอร์มิเตอร์ใครจะตั้งโอห์มตั้งตำแหน่งค่าไดโอดนะหรือ SMBC นะก็ได้นะครับแต่ SMBC จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะเวลาคนที่มีประสบการณ์ในการวัดไฟบัค0กับบัค1นะครับเวลาเอามิเตอร์นะตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้อันนี้ผมพูดตรงๆนะเวลาเราเอามิเตอร์ตั้งเสียงนะครับนะสมมุติว่าเป็นบอร์ดดีนะเราแกะบอร์ดดีมาเทสเลยนะเวลาเอามิเตอร์ตั้งเสียงเนี่ยเราวัดจากจุดนี้ละสมมุติเราเอาเข็มแดงวัดตรงนี้นะเข็มแดงนะเข็มแดงจี้ตรงนี้ทุกคนนะสมมุติเราเอาปลายเข็มมิเตอร์ตั้งตรงนี้นะวัดจี้ตรงนี้กับอีกเข็มนึงนะเข็มนึงสมมติเป็นสีเข็มดำแล้วกันนะเราตั้งเสียงนะเราตั้งเสียงจี้ตรงนี้จี้ตรงตำแหน่งขอบของกราวก็ได้นะรูน็อตที่เป็นกราวก็ได้เชื่อไหมครับว่าถ้าเป็นบอร์ดดีเราเอาตั้งมิเตอร์ตั้งเสียงก็เรียกว่าวัดคอนติเนียตี้หรือวัดความต่อเนื่องหรือตั้งค่าไดโอดอะไรก็แล้วแต่นะมิเตอร์บางตัวตั้งค่าไดโอดมันจะมีเสียงขึ้นมาด้วยถ้ามีการช็อตตรงนี้เนี่ยมีการช็อตเสียงดังตืดยาวเลยซึ่งหลายคนนะครับพอมาวัดตรงนี้เนี่ยนะหรือวัดด้านหน้านะวัดตรง C เลยแล้วก็ได้ปรากฏว่าเจอช็อตเนี่ยบางคนไม่วิเคราะห์แล้วบางคนไม่เข้าใจนะครับนู่นเลยครับแกะซิงหา4ช็อตเลยเพราะมีความเชื่อกันเรื่องหนึ่งโอเคความเชื่อก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบของการเข้าไปวิเคราะห์อาการเสียอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยถ้าเจอเสียงตืดยาวเนี่ยนะ C ดู C ช็อตก่อนเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหา C ช็อตมันง่ายกว่ายก IC นะแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าใครมี SMBC ตั้งโหมดการวัดค่าหา C ช็อตหรือมันไม่ได้การตั้งโหมดไม่ได้วัดหาค่าหาค่า C ช็อตอย่างเดียวมันเป็นการวัดหาความต้านทานที่ต่ำกว่า1โอห์มลงไปได้นะครับจุดเนี้ยค่าความต้านทานมันต่ำมากเนาะถ้าใช้ SMBC วัดเนี่ย
มิเตอร์มันจะไม่โชว์ตัวเลขนั่นแสดงว่าไม่มีการช็อตเกิดขึ้นนะครับเราสรุปได้เลยนะจำไว้นะพวกบัก0บัก1เนี่ยมันเป็นค่าที่ใกล้กราวมากกระแสสูงเนาะค่าอิมพีแดนซ์มันใกล้กราวมากเลยเวลาเราใช้มิเตอร์วัดเนี่ยเสียงมันจะดังตืดยาวเลยทั้งที่มันไม่ช็อตเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ MBC นะสามารถSMBC นะครับในโหมดของการวัด C นะผมเคยทำคลิปนี้ไว้นะฮะทำคลิปนี้นะแล้วก็ทำบนบอร์ด iPhone 11ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนะสักครู่นะครับผมเปิดให้ดูนี่นึงนะเรามีข้อกังขาสำหรับช่างหลายๆคนเลยนะว่าไฟบัฟเนี่ยมันเป็นค่าที่ต่ำมากเวลาเราวัดจากอะไรฮะจากการเทสเช่นใช้มิเตอร์วัดเทียบกราวมันช็อตแต่ในความเป็นจริงมันยังใช้งานได้อยู่เนาะทีนี้ไม่ว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่มันก็เวลาวัดตั้งค่าเสียงเนี่ยหรือวัดความต่อเนื่องมันก็จะดังเสียงตื้นตลอดทีนี้ไอ้เสียงตื้นเนี่ยหลายคนก็เทสแล้วปรากฏว่าเครื่องมันยังใช้งานได้อยู่นะเครื่องมันยังใช้งานได้อยู่แต่เวลาวัดแล้วมันดังตืดนะคำว่าดังตืดก็คือวัดความต่อเนื่องของเสียงเนี่ยนะครับมันก็ยังดังแบบนี้นะผมเทสให้ดูจากเครื่องนี้ก่อนนะฮะดังแบบนี้นะมันดังต่อเนื่องตลอดนะครับที่เป็นบัก0กับบัก1นะหรือถ้าเป็นในเครื่อง MacBook เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกไฟกระแสลมสูงที่ผ่านแอลตัวใหญ่ๆมาแล้วมันช็อตกาวแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ช็อตแต่เครื่องมือเนี่ยมันวัดไม่ออกเนาะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นฟุกนะฮะสายของใครๆสายฟุกอยู่บ้างครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อกี้ Unity วัดไปแล้วนะฮะมันมีเสียงช็อตอยู่นะแต่เราจะมาพิสูจน์ด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับว่ามันช็อตอ่ะลองดูนะฮะอันนี้เราก็วัดกับมิเตอร์ฟลุกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมิเตอร์ที่คุณภาพดีมากๆลองวัดตรงนี้ดูนะดังไหมได้ยินดังนะครับนะโอเคทีนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ว่าเครื่องมือราคาถูกๆนะสามารถเทสได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอเทสด้วยคอมโพเนนต์เทสเตอร์นะครับนะขอเทสด้วยคอมโพเนนต์เทสเตอร์ตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันผมเทสกาก่อนสังเกตนะว่าเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงในตำแหน่งเดียวกันตรงบัก0ก็เป็นเส้นตรงบัก1ก็เป็นเส้นตรงเนาะบัก1ก็เป็นเส้นตรงซึ่งตรงนี้มันประเมินไม่ได้ว่ามันช็อตหรือดีเพราะว่าค่ามันเหมือนการช็อตนะครับค่าเหมือนการช็อตเดี๋ยวเรามาเทสด้วยเครื่องมือตัวนี้นะผมตั้งค่าของสมาร์ทบ็อกซ์นะส่วนวิธีการนะตรงนี้มันมีวิดีโอให้ดูอยู่แล้วนะครับว่าเริ่มเทสยังไงนะวันนี้เราจะเทสให้ดูแบบสดๆกันอยากขายดีต้องดูอยากมีกำไรต้องผมจิ้มกราวก่อนค่าการตั้งต้นของกราวอยู่ที่4โวลต์นะฮะแล้วก็กระแสอยู่ที่1ซึ่งกระแสมันโอเวอร์อยู่นะครับเพราะมันเป็นกระแสอิมมูนิตี้ให้เราปรับมาที่20 M แล้วมันเหมือนกับเข็มไมค์รถยนต์ซึ่งถึงว่ารถยนต์เข็มไมค์เรา140เราขับเกิน140มันก็จะสุดอยู่เราขับ180มันก็จะสุดอยู่ที่140ขับ200ก็จะสุดอยู่ที่140ตรงนี้นะฮะเราจิ้มกาวกระแสอยู่ที่โวลต์4โวลต์กระแสอยู่ที่ 2.8 ลองไปที่จุดบัคดูนะครับบัคถึงหัวลงมาจาก4เหลือ
3.9 กว่าใช่ไหมครับ 3.9 กว่าจาก 2.8 กว่าก็เหลือ 2.7 นะกลับไปที่กาวเหมือนเดิมนะครับ 2.8 นะกลับไปที่ไฟบัสหรือ 2.7 บวงก็ต่ำลงมานิดนึงดูจุดนี้นะครับกาวนะกาวได้4 2.8 นะไฟบัส 2.7 นะแล้วก็บวงก็ต่ำลงมากระแสก็ต่ำอันนี้คือเบื้องต้นคือพิสูจน์แล้วว่าค่าไม่เท่ากันแต่ตรงนี้มันยังเป็นข้อกังขาว่ามันค่ายังใกล้กาวมากถูกไหมครับเราก็มาทำการพิสูจน์โดยการใช้ฟังก์ชันนี้นะครับคือซึ่งฟังก์ชันนี้ประโยชน์ของมันคือถ้าไม่ช็อตตัวเลขจะไม่เปลี่ยนนะครับตัวเลขจะไม่เปลี่ยนถ้าไม่ช็อตนะเราปิดมิเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับตั้งตัวนี้ไปที่9 นาฬิกาย้ายเข็มนะถ้าเราจ่ายไฟถูกต้องนะครับจะจ่ายไฟผ่านเรกูเลเตอร์หรือซัพพลายก็ได้นะตัวเลขจะต้อง1ขึ้นเลข1กับจุดนะครับง่ายๆเลยฮะเอาเข็มแดงดำวัดที่จุดเดิมเนาะเข็มแดงกับดำวัดที่จุดเดิมถ้าไม่ช็อตนะฮะถ้ามันไม่ใช่ใกล้กาวนะถ้ามันค่ามันไม่ใช่กาวตัวเลขจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมั้ยครับไม่เปลี่ยนเนาะแต่เมื่อกี้นี้เราวัดตัวเลขมันใกล้กาวซึ่งมันจะเป็นข้อกังขาเฮ้ยช็อตหรือไม่ช็อตแต่ตรงนี้นะไฟบัค0กับบัค1นะครับเนี่ยถ้าบัค0กับบัค1นะถ้าตัวเลขไม่เปลี่ยนคือไม่ช็อตนะครับเนี่ยไม่ช็อตนะตัวนี้อย่างเนี้ยตัวเลขเปลี่ยนนะครับนะอย่างในเนี้ยลายเนี้ยมีการช็อตเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับตัวนี้นะถ้าตัวเลขไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนดูใหม่นะตัวนี้คือลายไฟตัวนี้เปลี่ยนไหมบัคศูนย์ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนบัคหนึ่งเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนแสดงว่ามีความแตกต่างไหมแตกต่างอย่างนี้ครับอันนี้คือช็อตจริงนะแต่อันนี้คือไม่ช็อตถ้าไม่ช็อตยังไงแล้วตัวเลขก็ไม่เปลี่ยนเห็นไหมนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็วัดได้ง่ายเพราะอะไรครับเพราะมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าลายไฟบัค0บัค1ซึ่งมันเป็นไฟที่จ่ายกระแสสูงสุดให้กับ CPU ตอนสตาร์ทเครื่องหรือออนเครื่องเนี่ยเนาะการเทสอย่างนี้มันเราจะทำแบบนี้กับทุก iPhone ก็ได้ Huawei Android ทุกรุ่นหรือใน MacBook ก็ได้นะครับจุดที่กังขาว่าอะไรฮะไฟทำไมมันช็อตกาวพอมิเตอร์เมื่อกี้เนี่ยทั้งฟุกทั้งอะไรครับตัวนี้เสียงดังไหมในตำแหน่งนี้เราถ้าเราเป็นช่างเราก็ต้องคิดว่ามันน่าจะช็อตแต่พอเราเอาเครื่องมือนี้จับมันไม่ช็อตช็อตคือช็อตไม่ช็อตคือไม่ช็อตนะครับอันนี้คือในเบื้องต้นทีนี้มาดู iPhone 11นะบัค0นะครับแล้วบัค0นะเราจับตรงจุดนี้เลยนะครับบัค0ของจุดเทสพอยต์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าตัวเลขไม่ขึ้นก็คือไม่ช็อตแต่ถ้าเราเอาอะไรฮะคอมเมนเทเตอร์ตัวนี้ขึ้นเส้นตรงไหมตรงนี้เราก็เลยคิดว่ามันอะไรฮะมันช็อตแต่พอเราประจับขึ้นอาเปลี่ยนใหม่นะเราใช้มิเตอร์พวกนี้ดังไหมแต่เมื่อกี้นี้เครื่องมือนี้บอกช็อตไหมไม่ช็อตแต่เครื่องมือพวกนี้บอกช็อตอันนี้คือบัคศูนย์มั้ยพวกรุ่นที่เป็นบอร์ด2ชั้นวัดบัคศูนย์ก่อนแยกบอร์ดเราจะรู้เลยว่าเครื่องช็อตหรือไม่ช็อตจะได้ข้ามปัญหาที่เดาผิดจุดไปนะครับนะโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับผมเปิดวิดีโอให้ชมกันแล้วก็จุดที่ผมเทสก็คือจุดนี้ครับในมิเตอร์แพงๆนะฮะอย่างฟลุกเนี่ยวัดจุดนี้กับกลาวนะวัดจุดนี้กับกลาวเนี่ยนะวัดตรงจุดนี้กับตำแหน่งกลาวนะฮะมันจะโชว์ว่าช็อตนะมิเตอร์ยูนิตีตัวที่ผมเทสในวิดีโอเป็นยูนิตีตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ช็อตนะใช้คอมโพเนนต์เทสเตอร์ก็ช็อตนะครับแต่พอใช้ SMBC ตรงจุดที่จุดนี้
จุดที่เป็นแถบสีแดงเนี่ยนะจุดที่เป็นแถบสีแดงกับจุดที่เป็นแถบสีดำเนี่ยนะครับจุดนี้กับจุดที่ใช้ตัวตรงนี้เป็นเข็มดำเนาะเปรียบเสมือนเข็มดำนะครับถ้าใช้ SMBC ถ้าไม่ช็อตคือไม่ช็อตจะรู้ทันทีหรือถ้าช็อตเนี่ยยังไงก็ต้องแยกบอร์ดหรืออาจจะเทสแล้วว่ามี C ช็อตกระแทกไฟจากตรงนี้ยังได้เลยครับนะก็นี่คือประโยชน์ของการใช้เครื่องมือนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ iPhone 12 Pro Max กันบ้างนะครับใน12 Pro Max ไม่ใช่สารทด11นะ11 Pro 11 Pro Max นะครับ11 Pro Max นะครับในตำแหน่งของบัคเนี่ยมันบัค1นะจะอยู่ตรงบริเวณที่มี L 2ตัวL 2ตัวบัค1นะเดี๋ยวผมหาบัค1L 2ตัวนะอันนี้บัก4อันนี้บัก2อันนี้บัก9บัก12บัก7บัคอันนี้บัก11นะฮะท่านโทษบัก8บัก1อยู่ตรงนี้นะวนตลอดเลยนะครับบัก1อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปนะเพราะบัก1เป็น L 2ตัวคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟใน11 Pro 11 Pro Max ในวันคลิกเลยนะเราก็จะเห็นว่าตำแหน่งเนี้ยมันมี L 3ตัวอยู่เนาะแต่ที่เห็นภายนอกมี2แต่ภายในมี3นะครับซึ่งตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่ามีไฟออกมาแล้วสุดท้ายก็จะวิ่งไปในชุดของ GPU แต่ทีนี้ถ้าดูสภาพแวดล้อมของบอร์ดเนี่ยนะฮะตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าที่เราเห็นเงี้ยเพราะมันมีการแยกบอร์ดให้เห็นขาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะตำแหน่งเนี้ยแทบจะไม่มีจุดวัดเลยแม้แต่ในกรอบนี้ปกติไฟหลายๆตัวก็ถูกมาวางในตำแหน่งสี่ตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะฝั่งนี้ก็ไม่มีเลยนะแต่มีการส่งไฟผ่านอะไรครับผ่านอินเตอร์โพสเตอร์นะไปยังอีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดนะที่เขาส่งผ่านไปยังอินเตอร์โพสเตอร์อีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดก็เพราะว่าฝั่งที่เป็นอินเตอร์โพสเตอร์ฝั่งนี้นะครับซึ่งฝั่งหลังเนี่ยมันจะตรงกันข้ามนะในบอร์ดเนี่ยมันจะมีตำแหน่งของจุดโพอยต์อยู่ตรงบริเวณนี้ให้เราเอาเมาส์มาชี้ที่ปุ่มนี้ย้ำเสมอนะครับว่าเวลาเข้ามาในวันคลิกดูจุดที่เป็น outside board ก่อนนะเพราะว่ามีการส่งไฟผ่าน interposer มายังตำแหน่งจุด test point ของ outside board นะครับก็คือตรงบริเวณนี้ก็จะมีจุด test point อยู่ตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่เราสะดวกในเรื่องของการใช้อะไรครับใช้เครื่องมืออย่างในวิดีโอที่เทสอยู่นะครับถ้า C ไม่ช็อตถ้าไม่มีการช็อตนะตัวเลขของอะไรครับตัวเลขของตัว SMBC จะไม่ฟ้องเลยแต่รู้ไหมครับว่าตรงนี้ถ้าเราเอามิเตอร์เนาะแล้วเอามิเตอร์มาวัดตั้งเสียงต่อให้เป็นฟุกต่อให้เป็นยี่ห้อแพงๆนะครับนะต่อให้เป็นอาจีเลนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราวัดตรงจุดเนี้ยนะเรามิเตอร์วัดเข็มแดงดำนะครับตั้งเสียงนะตรงนี้จะดังตืดยาวเลยจนหลายคนคิดว่าไฟนี้มันช็อตนะเพราะฉะนั้นเครื่องมือนะฮะไม่ได้บอกว่าแพงแล้วดีเสมอนะผมทำเครื่องมือขึ้นมาเพราะมาหาจุดที่มันแตกต่างนะครับหรือจุดเปรียบเทียบเนี่ยมันทำให้เครื่องมือผมสามารถขายได้กับช่างซ่อมมือถือทั่วโลกเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่เราต้องเจอบ่อยๆนะรู้ไหมครับว่าจุดนี้บางทีเจอบ่อยแล้วเกิดมันหาจุดเสียไม่เจอเนี่ยบางคนถึงขั้นย้ายบ้านเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องมือเมื่อกี้เนี่ยผมเทสในวิดีโอให้ดูนะเทสในคอร์สหนึ่งนะที่มีนักเรียนชมกันเป็นสักขีพยานหลายคนเลยนะครับฮะแล้วก็เทสในบอร์ดของ iPhone 11ด้วยเราเห็นเลยนะฮะว่าความแตกต่างมันเห็นชัดเจนระหว่างเครื่องมือที่ดีๆกับเครื่องมือที่ผมทำขึ้นมานะเอาโอเคนะนี่ก็คือเส้นทางของไฟนี้สุดท้ายนะครับนะเราก็จะได้เห็นเส้นทางของไฟบัคอย่างละเอียดผ่านสื่อทั้งวันคลิกทั้งอะไรต่างๆแล้วก็ในวันคลิกเนี่ยนะฮะในส่วนของiPhone 11 Pro 11 Pro Max เนี่ยเราก็สามารถเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้และดูในเส้นทางของไดแกรมนะอันนี้ผมก็ทำเผื่อไว้นะครับว่า
เวลาเรากำลังดูไฟชุดนี้อยู่เอ๊ะเราอยากเข้ามาดูไดแกรมว่ามันอยู่ส่วนไหนเนาะเราก็ได้เห็นไดแกรมเส้นนี้นะครับที่วิ่งเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแถบคลุมเส้นที่มันทึบกว่าเดิมเนาะจะได้เห็นโฟกัสเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะเรายังมีวงจรที่อ้างอิงนะวงจรที่อ้างอิงเส้นทางไฟแบบตัดต่อวงจรของบัคหนึ่งออกมาเลยนะบางทีวงจรมีร้อยกว่าหน้าเนี่ยนะฮะเราก็ขี้เกียจไล่หน้าเพราะว่าไม่เรียงกันอันนี้เราทำให้มันเรียงกันเลยนะครับเนี่ยไม่เรียงกันทำให้เห็นจุดเทสพอยต์นะอย่างเนี้ยนะไฟนี้เป็นจุดเทสพอยต์ตำแหน่ง TP 0715ซึ่งตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่ง TP 0715อันนี้เดี๋ยวผมเป็นวิดีโอเป็นภาพเก่านะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ตรงกันนะฮะเดี๋ยวใครเข้าไปดูทีหลังก็จะเห็นเป็น TP 0715นะใครดูวิดีโอนี้หลังจากที่ผมทำสื่อนี้ไปแล้วจะเส้นทางนี้มันจะตรงกันนะเป็นตรงกับวงจรนะครับก็เป็น TP 0715แล้วก็เส้นทางไฟนี้นะก็ผมจะทำแถบสีแดงให้เห็นชัดเจนสิ่งที่สำคัญคือตรงนี้ครับมันอ้างอิงได้นะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราผมย่อขนาดตรงนี้ให้เล็กลงนิดหนึ่งตรงนี้มันอ้างอิงยังไงนะครับนะดูนะฮะตรงนี้มันสามารถอ้างอิงจุดวัดไฟบนบอร์ดได้นะในวันคลิกเนี่ยนะไฟนี้เนาะฝั่งซ้ายนะครับเป็นวันคลิกฝั่งขวาเป็นวงจรสีที่ทำไว้นะลองเปรียบเทียบดูนะครับแถบสีเขียวที่ L ตัวแรกก่อนจะออกมาจากขา Y 13เห็นไหมฮะ Y 13เนาะซึ่งก็ตรงกันเราวิ่งเข้าไป L 2710ก็จะตรงกันนะแถบคือผมจะทำแถบสีทั้งในวงจรทั้งในบอร์ดจริงแล้วก็ทั้งในไดแกรมให้ตรงกันนะครับในไดแกรมก็จะตรงกันนะในไดแกรมเนี่ยลองดูนะเนี่ยไดแกรมก็จะเป็นแถบสีที่ตรงกันเห็นไหมเขียวเนาะเขียวผ่าน L 2710ชมพูผ่าน L 2711นะฮะชมพูผ่าน L 2711สีฟ้าก็จะผ่านสีน้ำเงินก็จะผ่าน L 2711เช่นเดียวกันเนาะทีนี้กลับมาดูวงจรฮะวงจรก็เช่นกันวงจรก็เช่นกันคุณเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดเจนนะจะได้รู้ว่าเราเอาสื่อไปใช้ประโยชน์ไม่ใช่แค่การเรียนรู้อย่างเดียวนะฮะไปใช้กับงานซ่อมจริงได้ด้วยกลับมาเส้นนี้ใหม่อีกทีหนึ่งตรงนี้นะฮะเมื่อกี้เนี่ยออกจากขา Y 13ตรงนะส่วนอีกเส้นหนึ่งนะออกจากขา Y 15กับ W 15นะฮะ Y 15กับ W 15ก็จะตรงกันนะฮะเข้ามา L ที่เป็น2711อีกเส้นหนึ่งก็เป็น W 17กับ Y 17ก็เป็นแถบสีชมพูสุดท้ายแล้วไฟออกทั้งหมดไปรวมกันที่แถบสีแดงนะแถบสีแดงก็จะผ่าน C กี่ตัวก็แล้วแต่นะครับผ่าน C กี่ตัววิ่งไปตรงไหนไปสุดทางแล้วก็สุดท้ายก็จะไปสุดทางที่ขาของ CPUนะครับในหน้าของ CPU แล้วก็มี interposer ก็จะเป็นแถบสีแดงที่ทำไว้ให้ทำไว้ให้ด้วยเช่นกันสุดท้ายก็จะวิ่งเข้าไปในขาของ GPU ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้นะอยู่ในสื่อ One Click นะครับแล้วก็เห็นประโยชน์ของไฟบัก1นะไฟบัก1ที่จ่ายในส่วนของการควบคุมการแสดงผลนะในชุด GPU หรือ Graphic Processor Unit ทั้ง iPhone 11จนถึง11 Pro Max นะโอเคใน EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลืมบอกไปฮะถ้าไฟพวกนี้เนี่ยเนาะถ้ามันมีการช็อตหรือเกิดขึ้นเนี่ยเครื่องก็จะเปิดไม่ติดด้วยเช่นกันแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับนะถ้าใช้เครื่องมือดีๆเทสเนี่ยนะตรงจำไว้นะครับจำอีกทีนะผมย้ำอีกทีบัก0บัก1นะครับ
เราใช้มิเตอร์ธรรมดาเทสทุกครั้งในจุดเทสพอยต์หรือในจุดที่เราสามารถวัดได้ในเส้นทางพวกซีอะไรต่างๆนี้เราจะเจอการช็อตทันทีทั้งๆที่เครื่องไม่ช็อตเพราะมันเป็นค่าที่ต่ำมากความต้านทานมันต่ำมากๆนะครับจนเราใช้กับมิเตอร์เนี่ยตั้งจิ้มมิเตอร์เนี่ยตืดยาวเลยเราจนเราคิดว่ามันเกิดการช็อตเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงไม่ช็อตนะครับเครื่องมือพิสูจน์ได้ว่าช็อตหรือไม่ช็อตในจุดที่ต่ำค่ามันต่ำมากๆโอเคนะครับพบกันใน EP หน้านะครับซึ่งเป็น EP ที่8ในบัคลำดับบัค2นะครับเป็นบัคลำดับที่3ก็คือบัค2โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ